สวัสดีค่ะพับบู้นะคะสวัสดีจากฝรั่งเศสค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมตลาดนัดคริสต์มาสที่ฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากินบ้างก่อนไปนะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีช่องผักบุ้งก่อนค่ะวันนี้นะคะขอขอบคุณร้าน AC Shop ค่ะเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารเสริมถังเช่าวิตามินแบล็คมอร์ท่านผู้ชมสามารถไปเลือกชมสินค้าได้นะคะตอนนี้กำลังลดล้างสต็อกสามารถแอดไลน์ไปได้นะคะที่@AC65 อย่าลืมบอกว่ามาจากผักบุ้งนะคะเพราะว่าแอดมินนั้นจะมอบส่วนลดให้คุณค่ะถ้าคุณเป็นลูกค้าใหม่คุณจะได้รับส่วนลดไปเลย 5% แต่ถ้าเกิดว่าเคยเป็นลูกค้าเก่าหรือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ถ้าเกิดซื้อเกิน500บาทขึ้นไปส่งฟรีจ้าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หมดเขตวันที่31ธันวาคม2566นะคะ We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish youก่อนเข้าตลาดก็จะมีการตรวจกระเป๋าเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะพอเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะเห็นเป็นหุ่นจิ๋วจำลองในยุคของพระเยซูค่ะมีคนปวดอึลมกลิ้งหรือยังไงหนูเข้ามาในตลาดเรามาเปิดหัวกันด้วยการดื่มไวน์ร้อนกันดีกว่าค่ะไวน์ร้อนคืออะไรเขาเอาไวน์ที่เสื่อมสภาพไม่อยากทิ้งเสียดายเอามาผสมกับสมุนไพรต่างๆเพื่อกลบกลิ่นแปลกๆรสชาติแปลกๆใส่น้ำตาลเข้าไปใส่เครื่องเทศเข้าไปตุ๋นไปเรื่อยๆจนไวน์มีรสชาติกลมกล่อมหอมหวานและช่วยคลายหนาวด้วยค่ะซึ่งแต่ละประเทศในยุโรปเนี่ยจะใส่เครื่องเทศที่แตกต่างกันนะคะก็จะใส่เครื่องเทศท้องถิ่นของตนเองนะคะอย่างของฝรั่งเศสจะใส่อบเชยใบกระวานการพลูและส้มค่ะราคาแก้วละ3ยูโรตีเป็นเงินไทยประมาณ115บาทค่ะนี่นะคะคือไวน์ร้อนค่ะเป็นไวน์แดงซึ่งปกติเวลาเรากินไวน์แล้วกินเย็นๆเนาะในสมัยโรมันไวน์ร้อนนั้นเป็นเครื่องดื่มของชนชั้นสูงเลยนะจ๊ะปัจจุบันอีแก้วอีคำอย่างที่ฉันก็ดื่มค่ะอยากจะบอกว่าการพลูอบเชยหอมๆเลยเหมือนแบบรสชาติของแอลกอฮอล์มันระเหยไปกับความร้อนอ่ะเพราะฉะนั้นรสชาติแอลกอฮอล์มันจะเหลือน้อยมากร้านนี้นะขายเก่ารัดค่ะบองซัวเลปตี้ซิลเลยเก่ารัดห่อเล็กราคา5ยูโรตีเป็นเงินไทยประมาณ192บาทค่ะขอรับซีไปแล้วซึ่งเก่ารัดมันอยู่ในขบวนรถไฟนี้แล้วเขาก็จะแบบหมุนเป็นการคั่วเก่ารัดค่ะใช่คุณพูดเฟซที่คุณ voulez c'est à gauche ou à droite peu importe ตอนนี้นะคะกำลังคั่วเก่ารัดค่ะโอ้กลิ่นหอมมากสุดทรงโบงอะเอ็กซี่นี่นะคะแล้วก็กระท้อเปลือกมันออกกระท้อเปลือกออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เหนื่อยไหมเหมือนถั่วแต่ว่ามันนุ่มถั่วมันนุ่มนี่นะคะก็มีคนตำรวจนะคะเดินลาดตระเวนในตลาดร้านที่ขายจะเป็นร้านของช่างฝีมือแล้วก็อาร์ติสที่มีผลงานสร้างสรรค์ค่ะอย่างร้านนี้ขายเย็บปักถักร้อยผลงานจากผ้าเห็นแล้วก็นึกถึงวิชากพอ.เลยนะคะการสอยผ้าการด้นถอยหลังเด็กๆบอกกพอ.คืออะไรอ่ะพี่ผักบุ้งอันนี้ที่ใส่ซองใส่พาสปอร์ตนะคะอันนี้กระเป๋าตังค์8ยูโร300บาทจ้าใส่ช้อนซ่อมนี่ค่ะชาไข่มุกพ่อทุกสถาบันยังอุตส่าห์มีขายในตลาดนัดคริสต์มาสเลยค่ะต่อไปเป็นร้านขายฟัวกาหรือตับห่านค่ะเซกัวเลปติกาเนตได้ฟัวกาอันเชียซึ่งตับห่านนั้นกินกับแยมลูกมะเดื่อค่ะ
คุณเห็นตับห่านที่เป็นจุดๆนี้ไหมตอนแรกดิฉันนึกว่าเป็นตับห่านพริกไทยดำแต่มันคือตับห่านที่มีส่วนผสมของเห็ดทรัฟเฟิลราชาแห่งเห็ดค่ะพ่อค้าถามมาจากประเทศอะไรพอระบอกมาจากประเทศไทยพ่อค้ายกมือไหว้ใส่เลยจ้าเขาบอกว่าเขาชอบเชียงใหม่มากเป็นความทรงจำที่ดีของเขานี่นะคะรูปปั้นพระเจ้าหลุยส์ที่14มหาราชค่ะก็คนก็แบบนั่งอยู่ใต้รูปปั้นแบบว่าไม่ได้สนอะไรใดๆนะคะร้านขายหอยนางรมฝรั่งเศสเข้ามาดูกันโอ้ชูฉ่ำมากอยากถ่ายเห็นหน้าคนขายมากเพราะว่าล้อหล่อก็จะมีเสียงมัคทายกนะคะคอยพูดอยู่โปรโมทว่าร้านนั้นร้านนี้เป็นยังไงมีอะไรดีฟิลเหมือนแบบว่าตลาดนัดหน้าพระปฐมเจดีย์เลยค่ะแบบลูกชิ้นร้านนี้อร่อยนะขนมข้าวเกี๊ยวปากหม้อร้านนั้นราคาเท่านี้ทำเองกับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะคะนี่เป็นขนมนูกาหรือนูกัตมีส่วนผสมของน้ำตาลน้ำผึ้งไข่ขาวหรือบางชิ้นก็จะผสมถั่วด้วยนะคะขายเป็นก้อนอย่างนี้เลยเม็ดเจ้าตายห่างกินยังไงอ่ะกินเป็นปวกกินไม้เลยอ่ะขายเป็นกิโลนะคะโอ้ vous goûtez vous me dites quand tu parles merci monsieur on met plus de nougat dur en fait ah ouais d'accord พอขายชิมฟรีนะคะนุ่มแล้วก็ไม่หวานมากรสชาติเหมือนตังเมรสสัมผัส texture เหมือนกะละแมสามีเราสั่งอันนี้ค่ะคาราเมลซอลต์บัตเตอร์แต่ส่วนตัวเราแค่กินเล่นๆก็พอไม่เอาจริงจังเพราะว่าเดี๋ยวจะหลุดตำแหน่งหนูน้อยยิ้มสวยประจำอำเภอปากเกร็ดไปพ่อค้าแนะนำว่าเวลาจะกินก็หั่นแล้วก็กินหั่นแล้วก็กินอย่าหั่นทิ้งไว้ไม่งั้นมันจะแข็งโป๊กโดกค่ะเพลงเสียงตามสายเสียงตามสายนะจ๊ะแม่มาลายแคลรี่ All I want for Christmas is you แม่ทุกสถาบันขนมขิงค่ะจินเจอร์เบรดโอ้สวยจังเห็นแถวยาวๆไหมคะร้านขายไวน์ค่ะไวน์ร้อนนะคะแถวยาวตลอดคนลุมตลอดให้ฟิลลิ่งเหมือนซุ้มยาดองเลยนะคะอากาศตอนนี้1องศาค่ะขนมนี้มีชื่อว่าเต็ดออช็อกโกหัวช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตเปลือกแข็งข้างในเป็นมูสทำมาจากเมแรงก็คือไข่ขาวตีผสมกับน้ำตาลค่ะส่วนตัวฐานมันเนี่ยเป็นเวเฟอร์ดาร์ช็อกโกแลตกับมะพร้าวอันนี้คาราเมลอันนี้ไวท์ช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่อันนี้นะคะเป็นน้ำผึ้งไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็อัลมอนด์นะคะส่วนอันนี้เป็นช็อกโกแลตน้ำผึ้งค่ะส่วนอันนู้นเป็นช็อกโกแลตกับมิ้นท์ค่ะอันนี้ชุดเดนทิสต์นะคะ39ยูโรมีฟันปลอมตายละเครื่องมือช่างนะคะมีเมคอัพด้วยโหใครจะกล้ากินเนี่ยขนมชิ้นนี้นะคะแต่ก่อนมีชื่อว่าเต็ดเดอะเนกอะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าหัวของนิโกรตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเต็ดออช็อกโกแปลว่าหัวช็อกโกแลตเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะว่าชื่อเดิมมันเป็นการเหยียดเชื้อชาตินะคะนี่นะคะข้างบนนะคะเขาบอกว่าเป็นบลูเบอร์รี่จริงหรอเซเว่นบลูเบอร์รี่เบอร์รี่เซคูชนะบลูเบอร์รี่เซคูชนายทองดีบอกว่าบลูเบอร์รี่มันเป็นสีแดงจบมาจากไหนเนี่ยทำไมสามีของดิฉันถึงได้เข้าใจว่าบลูเบอร์รี่มันเป็นสีแดงเลยไปเซิร์ชข้อมูลมาค่ะบลูเบอร์รี่แม้ภายนอกจะเป็นสีน้ำเงินแต่สายพันธุ์ของยุโรปเมื่อบี้แล้วน้ำมันเป็นสีแดงค่ะต่างจากสายพันธุ์ของอเมริกันค่ะนั่นผัวกูโดนด่าฟรีเลย ด่าแล้วด่าเลยจ้ะข้างในมันเป็นเหมือนโฟมเหมือนฟองอ่ะเป็นนุ่มๆค่ะ
เออว่ะมันเหมือนหัวสมองเลยนะมันนุ่มๆอ่ะตรงฐานเป็นเวเฟอร์อ้าวอร่อยไหมอร่อยกินมันแก้วกินมันแก้วกินแล้วตอกใส่แมวแมวเป็นลมแมวเป็นลมเอายาดมยาตูดแมววันนี้นะคะผักมุ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย